หน่วยบริการวารสารและเอกสารสำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหงยินดีต้อนรับผู้ใช้บริการทุกท่านหน่วยบริการวารสารและเอกสารขอนำเสนอบริการสำหรับผู้ใช้บริการที่ติดตามข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆในสังคมและสถานการณ์ต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกผ่านบริการหนังสือพิมพ์จำนวน12รายชื่อได้แก่กรุงเทพธุรกิจข่าวสดฐานเศรษฐกิจเดลินิวไทยโพสต์ไทยรัฐประชาชาติธุรกิจผู้จัดการรายวันมติชนสยามกีฬาสยามรัฐและบางกอกโพสต์สำหรับการให้บริการหนังสือพิมพ์แบ่งออกเป็น2รูปแบบคือหนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบันและหนังสือพิมพ์ฉบับย้อนหลัง1ปีสำหรับหนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบันหน่วยบริการวารสารและเอกสารได้จัดเตรียมบริการในรูปแบบชั้นบริการหนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบันซึ่งตั้งอยู่ด้านข้างเคาน์เตอร์บริการผู้ใช้บริการสามารถหยิบหนังสือพิมพ์อ่านที่โต๊ะบริการชั้น1ได้ทั้งนี้สงวนพื้นที่ให้อ่านเฉพาะชั้น1เท่านั้นเมื่ออ่านเสร็จสามารถนำมาเก็บที่ชั้นบริการหนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบันโดยจัดเก็บให้ตรงกับชื่อหนังสือพิมพ์และขอความกรุณาให้ผู้ใช้บริการหยิบอ่านได้ครั้งละ1ฉบับสำหรับหนังสือพิมพ์ฉบับย้อนหลัง1ปีหากผู้ใช้บริการประสงค์ขอรับบริการสามารถติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์ได้โดยผู้ใช้บริการต้องอ่านหนังสือพิมพ์ในพื้นที่สำหรับอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับย้อนหลังและบันทึกรายละเอียดลงในแบบบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศสำหรับใช้และถ่ายเอกสารภายในหอสมุดและแบบให้ความยินยอมการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการหากผู้ใช้บริการต้องการยืมหนังสือพิมพ์เพื่อถ่ายเอกสารกรุณาติดต่อเคาน์เตอร์บริการและแสดงบัตรประจำตัวพร้อมบันทึกรายละเอียดลงในแบบบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศสำหรับใช้และถ่ายเอกสารภายในหอสมุดและแบบให้ความยินยอมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการผู้ใช้บริการสามารถรับบัตรคืนได้เมื่อนำหนังสือพิมพ์มาคืนที่หน่วยบริการวารสารและเอกสารโดยนำมาคืนไม่เกินเวลา 16:00 นภายในวันที่ยืมหน่วยบริการวารสารและเอกสารขอขอบคุณผู้ใช้บริการทุกท่านเราพร้อมที่จะพัฒนาบริการให้ดียิ่งขึ้นเพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ